สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:20 นาทีนะครับคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23วันนี้มีขนมจีนมาฝากคุณผู้ชมตำรับใหม่ล่าสุดอร่อยอร่อยขนมจีนน้ำยาไข่เป็ดครับคุณผู้ชมครับขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวนี้เขารับประทานกันแบบแพงๆนะคุณผู้ชมใส่กันเชียงปูบ้างเนื้อปูบ้างกุ้ง lobster บ้างโอ้ยจากจานหนึ่ง8บาท10บาทข้างทางกลายเป็นจานหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักชวนคุณผู้ชมทำขนมจีนน้ำยาในเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันที่ใส่ไข่เป็ดสดๆรับรองอร่อยอร่อยครับถ้าพูดถึงตำรับน้ำยาเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหร้อยล้านตำรับจริงๆนะคุณผู้ชมขอแค่มีกลิ่นกระชายนำแต่วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทำน้ำยาแบบน้ำพริกสดบดเองนะคุณผู้ชมนี่กระชายล้างเอาขี้ดินออกซะก่อนนะคุณผู้ชมกระชายมีสรรพคุณรุ่มร้อนรับประทานเสร็จแล้วเผ็ดแบบบูบวาบนะคุณผู้ชมไล่ลมดีมากใส่กระชายลงไปเสร็จเรียบร้อยก็พริกชี้ฟ้าแห้งก็จัดการเอาเมล็ดออกซะแช่น้ำร้อนสักแป๊บหนึ่งก็ได้พริกชี้ฟ้าเนี่ยทำให้เกิดสีสันสวยงดงามถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีมันสว่างแล้วก็สวยงามก็พริกชี้ฟ้าเหลืองนะคุณผู้ชมโยนไปสักเม็ด2เม็ดใส่พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วมันไม่เผ็ดก็ต้องเป็นพริกขี้หนูว้ายตายเผ็ดแล้วแหละแค่นี้ก็แย่แล้วนะคุณผู้ชมกระเทียมเป็นคนทำน้ำยาทำเครื่องแกงใส่กระเทียมเยอะมากอร่อยแล้วก็หอมแดงแต่ใส่น้อยกว่ากระเทียมเป็นคนเน้นกระเทียมมากกว่าหอมแดงนะคุณผู้ชมเท่านี้แล้วก็ข่าใส่นิดหน่อยพอมีกลิ่นให้ถึงกับเน้นนิดหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมตะไคร้ใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมตายนี่ไปมาเครื่องก็จะเต็มโถแล้วนะคุณผู้ชมกะปินิดหนึ่งลูกน้อยๆถ้าหากได้กะปิคุณภาพไม่ดีน้ำยาไม่มีกลิ่นหอมบางตำรับเขาก็บอกว่าต้องใส่เนื้อปลาเค็มใส่ปลาทูย่างไม่อะค่ะคุณผู้ชมวุ่นวายเนื้ออกไก่ต้มสุกใส่ลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมอุ๊ยแค่นี้ก็ข้นจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแค่นี้จริงๆใส่น้ำสะอาดท่าทางคงจะข้นมากแล้วก็แห้งเราก็ต้องใส่นี่ลงไปเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวถ้าหากว่ามันข้นเกินเราก็เติมอีกแค่ครบทุกอย่างมากน้อยไม่สำคัญคุณผู้ชมไม่โขลกนะคุณผู้ชมใช้ระบบบดผสมก็ต้องบดผสมให้ละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมนะปิดฝาบดให้ละเอียดเลยเอาละคุณผู้ชมก็เลือกเอาว่าคุณผู้ชมอยากจะให้บดละเอียดมากหรือจะแบบแล่นใบภาษาโบราณก็คือเห็นเป็นชิ้นของพริกแดงๆบ้างอันนี้แล้วแต่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการต้มซะตายตายข้นมากนี่ยังต้องเติมกะทิเพิ่มอีกนะคุณผู้ชมอันนี้เราเคี่ยวก่อนพอเครื่องปรุงน้ำยาที่เราปั่นผสมเมื่อครู่เริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มปรุงรสหวานนิดนึงนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บนิดเดียวไม่เน้นหวานหอมน้ำปลาใส่ไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมตัดเค็มด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนขอสักครึ่งหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวค่อยชิมดูว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะไม่ผีผามและอย่าลืมว่าน้ำยาเนี่ยจะต้องรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสก็ต้องเป็นนี่เลยคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสคุณผู้ชมซองนี้ใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมจะทำให้กลมกล่อมขึ้นอาหารไทยหลายตำรับขาดมะขามเปียกไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะจะยิ่งสักเอามือจับหูหม้อได้ไม่ร้อนเห็นไหมคุณผู้ชมไฟก็ยังแรงอยู่แล้วความร้อนไม่ถึงหูหม้อนะอันนี้เป็นหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรตราหัวม้าลายนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมตอนนี้รสชาติได้ที่แล้วเราจะต้องเตรียมนะคุณผู้ชมเติมน้ำกะทิไปอีกเป็นรสสุดท้ายเพราะว่านี่ส่วนผสมยังข้นอยู่ก็ใส่เหมือนเดิมคุณผู้ชมอัมพวานี่แหละใส่ลงไปอีกใส่สองรอบรอบนี้จะทำให้เกิดความหอมละมุนและสีสันขาวขึ้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเตรียมเลยไข่เป็ดสดตรา KCF คุณผู้ชมไข่เป็ดคุณภาพดีสดมากไข่แดงแดงแดงนะคุณผู้ชม
ก็ได้สารอาหารที่ดีต่อยไว้ทีละฟองแบบนี้อุ๊ยตายดูสิคุณผู้ชมสดมากเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมตรงนี้ยังร้อนๆอยู่นะคะพอส่วนผสมใกล้จะเดือดไข่เป็ดสดตรา KCF คุณผู้ชมเอาหยอดตรงไปข้างนี้1ฟองแล้วก็จำไว้ด้วยนะเราใส่มุมนี้เราก็ใส่มุมถัดไปทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยคุณผู้ชมเนี่ยขนมจีนน้ำยาไข่เป็ดนะคุณผู้ชมหยอดมุมนี้เอาล่ะคุณผู้ชมชอบไข่เป็ดแบบสุกมากสุกน้อยล่ะคุณผู้ชมอันนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมไข่แดงอยู่นี่ตักน้ำยาใส่ไข่แดงยังไม่สุกมากเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไข่แดงใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่น่ารับประทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรีบปิดไฟนะเดี๋ยวเผื่อไข่สุกเกินขนมจีนน้ำยาไข่เป็ดตักไปเสร็จเจอไข่เป็ดแตกออกมาไข่แดงเยิ้มน่ารับประทานมากครับ